สนับสนุนโดยยาเกร็กคูสมุนไพรจีนบำรุงร่างกายต้องยาเกร็กคูไปไหนมาไหนตัวติดกันตลอดค่ะสำหรับซุปตาขาเลาะลำไยไหทองคำและเนมวงปีโป้จนหลายๆคนสงสัยว่าทั้งคู่เป็นอะไรกันไปฟังกันเลยค่ะคือความจริงเราเป็นเพื่อนกันแล้วก็คือสนิทกันมากสนิทคือกินนอนอยู่ด้วยกันนะคะทั้งเพื่อนๆในวงด้วยอายุรุ่นเดียวกันเลยทำให้เราสนิทกันมากแต่ทีนี้ด้วยความที่เราสนิทกันปุ๊บเวลาเราเล่นกันอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบเหมือนกันเกินไปอะไรเงี้ยแฟนเพลงบางคนก็แบบทักก็มาถามว่าเป็นแฟนกันหรือเปล่าผมก็คือไม่ใช่นะเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทกันครับมีคนถามเข้ามาเยอะครับแต่ว่าที่ยิงเป็นเพื่อนกันเร็วๆนี้เขาจะมีผลงานเพลงที่ฟิชเชอร์ลิงคู่กันเพลงแรกตั้งแต่อยู่ด้วยกันมา2ปีกว่าจะ3ปีแล้วมีเพลงแรกชื่อเพลงว่ามานอนห้องอ้ายครับผมเป็นการชักชวนสาวๆมานอนห้องมีอะไรล่อตาล่อใจคือเราร้องเพลงด้วยกันมานานแล้วค่ะประมาณ 2-3 ปีที่แบบขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันแล้วก็ร้องคู่กันคือรู้ใจกันแล้วเวลาเล่นอะไรบนเวทีค่ะแต่ว่านี้คือผลงานเพลงแรกที่เราได้มีโอกาสได้มาทำร่วมกันคือมาฟิชเชอริ่งกันชื่อเพลงว่ามานอนห้องอ้ายเนาะห้องอ้ายครับความจริงเหมือนมีโปรเจกต์ตั้งนานแล้วแต่ว่ายังแบบว่าหาเพลงไม่ได้ใช่ค่ะยังหาเพลงไม่ได้ด้วยแล้วก็มีหลายๆอย่างครับผมก็ลงตัวค่ะเพราะว่าทั้งเนื้อเพลงแล้วก็ดนตรีอะไรก็ดีนะคะมันเป็นแนวแบบอีสานอินดี้ใช่ค่ะแบบคุกกิ๊กแบบน่ารักไม่แบบว่าชวนเทรนด์แบบน่ารักน่ารักเนาะแบบสาวๆแบบเป็นแบบกิ๊กกันใช่ไปพูดน่ารักน่ารักนิดนึงไกลละไกลไปค่ะเร็วๆนี้ครับยังไงก็ฝากติดตามซิงเกิลใหม่ของพวกเราสองคนด้วยนะคะชื่อเพลงว่ามานอนห้องอ้ายครับเร็วๆนี้ครับผมฝากติดตามด้วยค่ะโอเคเข้าใจตรงกันนะคะว่าทั้งสองคนนี้เป็นเพื่อนกันจริงๆเอาเป็นว่ารอติดตามผลงานของทั้งคู่ที่ร้องฟีเจอริ่งกันครั้งแรกดีกว่าว่าจะออกมาจิ้นขนาดไหนติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุ่ง